โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องฟรีโต้กันเหมือนเดิมนะครับโดยในวันนี้ครับทุกคนเราก็จะมาช่วยพี่ตองนะครับทุกคนเฟอร์ซี่ตองครับทุกคนก็คือแฟนของผมเองนะครับผมก็ในวันนี้นะทุกคนเราก็อยู่ในแมปที่เป็นแบบเหมือนจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับทุกคนนี่เป็นเกาะเล็กๆแค่นี้เลยนะครับทุกคนเหมาะแต่การแบบว่าช่วยเหลือเหลือเกินนะครับทุกคนคือผมก็จะช่วยแบบว่าให้เกาะใบเนี้ยมันพัฒนาให้แบบว่าให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับทุกคนตัวคนที่จะนำมาช่วยในวันนี้นะครับก็คือมีตัวละครที่มีชื่อว่าจอยนะครับทุกคนจากเรื่อง Inside Out นะครับทุกคนนะก็เป็นแบบว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นอารมณ์แบบมีความสุขหรือว่าความสุขนะครับทุกคนมันก็เหมาะแต่แบบว่าการช่วยอยู่นะครับทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะรอแฟนเข้าซื้อมาแล้วกันครับทุกคนก็ใครที่อยากให้ผมแปลร่างเป็นตัวอะไรใน EP ต่อไปนะครับก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมนะถ้าอยากผมแปลร่างเป็นตัวอะไรนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ดูคลิปกันดีกว่าครับผม Let's go ที่ผมใส่เสื้ออย่างนี้คือแบบผมไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกคนคือผมแบบว่าเพิ่งเลิกเรียนนะครับก็เลยกลับมาอัดคลิปนั่นเองครับทุกคนยังไม่ได้อาบน้ำเลยทุกคนโอเคไปดูคลิปกันเลยครับผม Let's go สวัสดีค่ะทุกคนนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft ค่ะตอนนี้ต้องอยู่แบบในเกาะแห่งหนึ่งตรงนั้นมีแมวน้ำด้วยทุกคนแมวน้ำอันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันในเกาะแห่งนี้อยากได้แมวน้ำหรือเปล่าตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็เลยต้องหาอุปกรณ์ก่อนไม่รู้ว่าตองอยากได้หรือเปล่านะแต่ผมจะพาแมวน้ำตัวนี้ไปหาตองตองไม่มาด้วยนี่ทุกคนแมวน้ำกำลังว่ายน้ำมาเราต้องตัดนี่ให้แมวน้ำอย่าเป็นเพื่อนครับผมก็วันนี้จะทำให้ตองมีความสุขนะครับอ่ะนี่มันคือแมวน้ำใช่ไหมแมวน้ำอันเดียวแบบเจ้าอยู่ตรงนี้แกมาอยู่ตรงนี้ได้ไงหมาป่าให้แล้วกันทุกคนนี่เราให้หมาป่าเนี่ยเอามันมองหน้าเราป่าหมาป่าทำไมแกมองหน้าเรานี่เอากระดูกไปได้จะได้จับหมาเกาะนี้มีหมาด้วยเหรอฉันเพิ่งเห็นเอากระดูกไปจะได้แบบจับหมาได้ไงกระดูกหมากระดูกหมาใช่ไหมเนี่ยนี่เอาให้หมาสิเจ้าคนน่ารักเอ๋ยเดี๋ยวให้แมวน้ำกินกันนะครับทุกคนนี่เจ้าแมวน้ำตัวสีขาวนี่หมาดองไม่ใช่แมวน้ำเอาไปไหนตัวกิ๊กขวาไอ้เจ้าหมาโยนให้หน่อยเอาไปเลยเอาไปเลยช่วยให้แกกินเฮ้ยตองไม่ใช่วิธีจับหมาไหมครับทุกคนนี่ทุกคนเราจะเอาให้หมากันนะครับเฮ้ยนี่เราทำอย่างนี้นี่เอาวิ่งแกวิ่งไปไหนไอ้แกเอาจับหมามันจะไม่ใช่นะทุกคนเราต้องจับมันให้ได้นี่ไอ้เจ้าหมาเราจับได้ไหมครับแกต้องเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันปึ๊บปึ๊บปึ๊บฉันจะให้กระดูกแกนี่เนี่ยนี่ไงได้แล้วทุกคนได้แล้วแกมาเป็นหมาใช่ไหมนะจะเสกแมวมาตั้งชื่อมันนะแต่แบบเราจะเรียกมันว่าอะไรดีอะจะเสกแมวไว้เจ้าตูบแล้วกันไอ้เจ้าตูบตาเต่าชะละอูปลาใบไม้ทุกคนนี่แกต้องมาช่วยฉันทำงานลุกขึ้นเดี๋ยวนี้โอ้โหให้หมาช่วยทำงานโอ้ยมีแมวด้วยทุกคนเอ้าเสือลูกแมวลูกแมวเป็นแมวป่าตอนนั้นเป็นอะไรอ่ะเป็นแมวหรือเป็นเสือนี่ฉันคงต้องคาบอุปกรณ์ก่อนนะอันดับแรกเราจะปรากฏตัวยังไงดีเราจะแบบแกล้งจมน้ำไหมเดี๋ยวผมจะแกล้งจมน้ำเหมือนกันครับทุกคนข้างๆเกาะแล้วก็เดี๋ยวให้ตองมาช่วยเรานะครับนี่เนี่ยตรงไหนดีอ่ะตรงโขดหินนี่ดีกว่าครับตรงโขดหินนี้เฮ้ยมีน้ำกระพุ่มกระพุ่มอ๋อแมวจมน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนมีใครอ่ะช่วยฉันด้วยช่วยฉันจมน้ำช่วยฉันด้วยเธอขึ้นมาแล้วขึ้นมาฉันโอ้เอาอาหารมาล่อก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้เธอขอบคุณที่ช่วยนะฉันจมน้ำน่ะฉันชื่อว่าจอยนะจอยเหรอใช่แล้วแบบที่เหมือนแบบ enjoy อะไรงี้หรอใช่แล้วฉันแปลว่าสนุกล่ะเออว่าแต่ทำไมปลาวาฬข้างหลังมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันน่าจะบั๊กนะครับเกมนี่แต่ทำไมเธอมาอยู่ที่เกาะนี้ได้อ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันถูกน้ำพัดมาทำไมเธอดูเศร้าๆอ่ะเธออยากจะมีความสุขไหมเฮ้ยฉันก็อยากมีความสุขดีที่ฉันเศร้าเพราะอะไรรู้ไหมเธอรู้ไหมเพราะว่าฉันติดอยู่ในเกาะแห่งนี้ไงแต่ฉันดีใจที่มีเธอมาด้วยนะเนี่ยอ๋อนั่นจะมอบความรักให้เธอเองโอ๊ยขอบคุณนะเธออยากได้อะไรก็บอกฉันนะเอาอันนี้แล้วกันนะเธอติดเกาะใช่ไหมแปลว่าเธอต้องอยากได้อาหารใช่ปะล่ะโอ๊ยใช่ฉันไม่มีอาหารงั้นเดี๋ยวฉันจะให้เบ็ดตกปลาแล้วกันนะเพราะฉันก็มีอาหารเหมือนกันให้เบ็ดตกปลาไหมฉันตกเองงั้นเหรอใช่ล่ะเดี๋ยวฉันจะไปก่อแคมป์ไฟให้แล้วกันเอาตรงไหนดีอะแคมป์ไฟก่อสักตรงกลางนี่เลยนี่ตรงนี้เลยเหรอโอเคนั่นเธอไปตกปลาให้ฉันกินหน่อยแล้วกันนะฉันนึกว่าเขาว่ายน้ำมาซะอีกว่ายน้ำมาเฉยนี่เนี่ยไม่ว่ายน้ำมาหรอกนี่ทุกคนจะทำแคมป์ไฟตรงนี้นะครับนี่ไงทุกคนเราตกปลากันนะคะแคมป์ไฟแล้วก็ต้องหาเก้าอี้มานั่งด้วยสองรอบแรกอะเก้าอี้มานั่งมาผมขอหาเก้าอี้แป๊บ
กินต้องรอไปนะเราแท่งต้นไม้สาวสาวคนนั้นก็กำลังก่อแคมป์ไฟเราทิ้งใหม่นะฮะอย่างนี้ครับทุกคนนี่อารมณ์แบบปาร์ตี้แคมป์ไฟนี่ถ้าเราไม่ได้ปาร์ตี้ไปฉันก่อแคมป์ไฟเสร็จแล้วเธอเอ้ยเธอที่นี่มันมืดๆนะเนี่ยเออเธอหาไฟให้มันสว่างได้ไหมนี่ฉันพอจะมีทอร์ชอยู่เดี๋ยวฉันจะช่วยปากรอบเกาะแล้วกันฉันว่านะมืดแล้วปลามันน่าจะนอนแล้วนี่นี่เอาฉันกดช้าไปเหรอเนี่ยทำไมเธอยังตกปลาไม่ได้อีกเหรอฉันนี่ได้ปลาอะไรปลาแซลมอนได้มาหนึ่งตัวเองยังไงเธอฉันได้ปลามาแล้วเป็นปลาแซลมอนเฮ้ยยังไงเอามาผิงตรงนี้เลยเออทิ้งลงไปได้เลยเหรอไม่เธอเอามาให้ฉันก็ได้เดี๋ยวฉันจะเก็บไว้กินคนเดียวฉันโอเคฉันให้เธอก็ได้นี่เอาทำไมย่างไม่ได้นี่ไงย่างได้ว่าแต่ทำไมมันมีเพิ่มมา3ตัวเนี่ยนั่นน่ะดิหรือว่ามันเป็นลูกของมันกันเธอแต่นี่มันปลาแซลมอนนะใช่แล้วต้องเขินสิโอ๊ยฉันไม่ใช่ม่อนนะฉันจะเขินทำไมฉันขอโทษฉันลืมเจ้าหมาเองนั่งเป็นเพื่อนฉันสิเรามาทำอะไรต่อดีอ่ะแล้วไม่มีเตียงนอนอ่ะเธอฉันนั่นน่ะสิเธอต้องช่วยฉันตัดไม้นะช่วยเธอตัดไม้เหรอนี่ไงอ่ะนี่ไงสุกแล้วสุกแล้วเธอกินเลยสิฉันให้เธอหนึ่งอันโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณครับฉันเอาสองอันนะเอ้าทำไมเธอว่าไงเธอรู้ไหมเนี่ยว่าฉันชื่ออะไรฉันบอกชื่อเธอไปหรือยังเออฉันคิดว่าเธอจะชื่อคนสวยนะเฮ้ยพูดดีเอาไปอีกหนึ่งอันอ่ะขอบคุณครับนี่ไงไหมไม่ไม่ทำไมเธอตัดได้เร็วจังเลยเพราะว่าฉันเป็นนางฟ้าไงล่ะเอ้าเป็นนางฟ้านางฟ้าเหมือนนางฟ้าไหมนางฟ้าหัวสีฟ้าโอเคนางฟ้าก็ได้นะเพราะว่าหัวสีฟ้าฉันให้ฉันว่าเธอต้องช่วยตัดต้นไม้แล้วเพราะว่าเราจะได้มีบ้านอยู่ไงเธอที่ฉันเห็นแอปเปิ้ลอยู่บนต้นไม้ทำมาสร้างบ้านกันเถอะเดี๋ยวฉันจะปลูกต้นไม้ทดแทนแล้วกันนะเพราะว่าฉันเห็นแอปเปิ้ลโลกวันนี้ต้องการต้นไม้เยอะๆใช่แล้วเธอพูดถูกต้องแต่ว่าเราต้องตัดต้นไม้ออกเพื่อเราต้องสร้างบ้านด้วยเอาเธอปลาแซลมอนไปให้แมวได้ยังไงเนี่ยฉันไม่นะฉันมีปลานี่อยู่ตอนฉันว่าน้ำมาฉันก็แอบจับมาแล้วเธอจะให้ฉันไปตกปลาทำไมเนี่ยก็เราต้องเอาชีวิตรอดในวันข้างหน้าไงอุ้ยหมาใครน่ารักจังหมาฉันเองเธออย่าเอามันไปย่างนะฉันอยากได้อ่ะได้งั้นเจ้าหมาไปกับคนนี้เลยไปกับน้องจอยฉันจะเรียกเธอว่าน้องจอยโอเคครับเดี๋ยวฉันจะเริ่มสร้างบ้านให้เธอแล้วกันว่าฉันสงสารเธอเอ้าสงสารฉันทำไมเนี่ยนี่ฉันต้องข้าวของยังว่ายน้ำไม่ได้ตอนนี้ว่ายน้ำได้แล้วครับทุกคนเป็นอะไรที่แปลกมากแต่เราไม่มีหินเลยอ่ะเป็นอะไรที่แปลกมากเราอยากได้หินด้วยเหล็กก็ดีถ้าเป็นเหล็กก็น่าจะดีกว่าหินเนาะเป็นบ้านอย่างนี้แล้วกันครับคนว่าไหมฉันก็ว่าถ้าเป็นเหล็กเอ้านี่น้องจอยระวังจมน้ำนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรฉันว่ายน้ำเป็นอ๋อโอเคโอเคไอ้เจ้าหมาเองจะตามข้ามาในน้ำทำไมเนี่ยอ๋อเขากำลังทำแพเหรอทุกคนฉันอยากจะสร้างบ้านริมทะเลบ้านริมทะเลงั้นเราจะช่วยเขานะเป็นการผ่อนแรงไม่ฉันไม่ได้โกหกเธอฉันมาเธอโกหกแล้วล่ะนี่เหมือนฉันมากินแรงแทนแล้วฉันเดินเล่นไปแล้วก็เดินเล่นมาทำไมเธอถึงกินแรงฉันน่ะเพราะว่าเธอแบบเป็นคนเก่งไงเธอยังรอดในการว่ายนะไอ้เจ้าหมาเองลงมาทำไมเนี่ยมานั่งมันอยากเล่นน้ำหรือเปล่าเจ้าหมาเดี๋ยวแกตายนะเว้ยรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับบ้านเราไอ้หมาจะไม่ค่อยเท่ากันแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เท่ากันก็ไม่เป็นอะไรครับขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทำบ้านนั่งทำยังไงดีอ่ะเออถ้าเราวางตรงนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วก็อะไรนะครับแต่ก็ถ้าไม่สวยไม่เป็นไรนะฉันก็สร้างบ้านไม่จริงเท่าไหร่ฉันว่าฉันสร้างสวยอยู่นะไม่หมายถึงฉันเนี่ยจะทำเพิ่มเนี่ยนี่เธอทำอะไรเนี่ยทำที่ปิดไงเธอปิดไว้ฉันจะทำให้แบบกินลมชมวิวเธอไม่ชอบเหรอเธอไม่ชอบกินลมชมวิวเหรอไม่ได้เดี๋ยวยุงมันเข้าฉันว่าเราต้องปิดมันนั่นแหละดีแล้วโอเคแล้วแต่เธอเลยทำไมมันสร้างบ้านสวยจังเลยทำไมฉันสร้างไม่สวยเลยเหมือนฉันมาทำให้ของบ้านของเธอพังฉันขออยู่อย่างนึงนะถ้าเธอสร้างบ้านเสร็จเธอห้ามไล่ฉันไปนะรู้ไหมฉันจะไล่เธอทำไมนี่มันช้าแล้วเราต้องนอนกันแล้วฉันว่าเจ้าหมาฉันจะให้หัวใจเธอไปหนึ่งอันเธอให้หัวใจหมาทำไมอ่ะให้มันนอนดูให้มันนั่งดูเธออยู่ตรงไหนเนี่ยเธออยู่ข้างนอกบ้านเหรอฉันอยู่ข้างบนหลังคาว่าแต่หมาเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าเจ้าตูบทำไมถึงชื่อเจ้าตูบอ่ะเพราะว่ามันรู้เหมือนกันสิฉันว่าชื่อมันน่ารักดีนะแต่เธอปีนหลังคาทำไมเนี่ยฉันต้องนี่ไงฉันต้องสร้างเนี่ยเห็นไหมสวยไหมล่ะตกลงมาเนอะเออสวยนะแต่ฉันว่าตรงนี้ที่ไม่สวยก็คือตรงที่ฉันสร้างนี่แหละทำไมเธอตรงนี้เราต้องมีประตูอีกไม่ใช่เราต้องเป็นประตูกระจกทำไมเธอถึงสร้างอย่างนั้นเอาทำไมฉันตัดไม้ไม่ได้อ่ะเธอกากหรือเปล่าฉันตัดให้ดูเอา
ตรงนี้มันต้องไปประตูกระจกเราจะได้เห็นธรรมชาติไงนี่เอานี่ไปเธอจะได้ตัดได้โอ้ขอบคุณเนอะขวานนี่เป็นกระขวานหินอย่างนี้เหรอเออก็ไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวฉันรีโนเวทใหม่ให้แล้วกันฉันว่าเธอสร้างไม่ค่อยสวยเลยฉันจะรีโนเวทใหม่ให้เองเขาว่าฉันทำอะไรก็ไม่สวยไม่สวยฉันจะไปแล้วเดี๋ยวนั่นตัวอะไรนี่มันหมีหรือเปล่าฉันกลัวฉันเข้าบ้านดีกว่าเออเจ้าหมีแกมาได้ไงเนี่ยขังกระทองเอาไว้จริงๆหมีมันไม่กัดแล้วเออเออเออเอ้ยมันขู่ฉันฉันยืนหลบอยู่ในบ้านแล้วกันนะเธอออกมาดูอะไรก่อนทำไมมันมีสัตว์เยอะเลยอ่ะแล้วนี่มันตัวอะไรอ่ะเอ้าเธอหายไปไหนเอาขังเธอเป็นอะไรเนี่ยฉันกลัวหมีเธอออกมาก่อนเธอตามฉันมาฉันจะให้เธอไม่ฉันกำลังตกแต่งบ้านอยู่เนี่ยฉันบอกให้ตามฉันมามีอะไรเนี่ยอีมันมีสัตว์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี่มันแรคคูนฮะนี่มันเจ้าเม่นไม่ใช่เหรออ๋อเม่นฉันน่าจำผิดเลยเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนจระเข้หรือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะไหนนี่มันตัวอะไรเนี่ยกิ้งก่าอีกัวหน้าหรือเปล่าเราจะเอามันไปเลี้ยงได้นะฮะจะจับมันไปเลี้ยงที่บ้านเธอเห็นฉันอุ้มเม่นไหมฉันเห็นเธอมันจะไม่ทิ่มบ้านเราพังเหมือนเหรอฉันว่าบ้านเราต้องมีสัตว์อยู่ด้วยมันจะกัดกับหมาใช่ไหมเนี่ยฉันว่ามันเป็นคนดีนะเราปิดประตูก่อนมีเตียงเอาทำไมเตียงต้องเป็นสีส้มเธออยากได้อะไรอีกไหมทำไมเรานอนหันหน้าหันคนละทางกันอะเพราะว่าฉันไม่อยากนอนข้างเธอเธอมีปัญหาหรือเปล่าฉันไปฆ่าตัวตายดีกว่าถ้าเธอพูดอย่างนี้ไม่นะฉันเป็นคนดีมีความสุขฉันจะไม่ให้เธอตายฉันขอโทษเดี๋ยวฉันจะตกแต่งบ้านให้กันเธออยากได้อะไรเธอบอกมาเลยฉันอยากได้เครื่องบิน1ลำไว้ในบ้านเธอทำให้ฉันเอาไปทำไมเครื่องบินมันอยู่ในบ้านไม่ได้จ้ะมันประดับไงมันเป็นแบบจะได้สื่อว่าเราเป็นคนรวยมากเพราะเรามีเครื่องบินอยู่ในบ้านไงฉันไม่อนุญาตครับฉันรู้แล้วเราอยู่ในเกาะใช่ไหมเราก็ต้องมีเรือไงฉันขอเรือ1ลำไว้ข้างบ้านแล้วจะหนีจากเกาะจะไม่มีฉันเหรอฉันไม่ได้หนีฉันแค่เอาไว้ไงเออมีถังขยะด้วยโอ้โอ้ทำไมเธอสร้างฉันว่าฉันไปดีกว่าฉันเริ่มเบื่อเธอละบ๊ายบายเอ้าเธอฉันไปด้วยฉันจะว่าไงก็ทุกคนผมจะทิ้งต่อคนที่ขอครับผมเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนทีเมื่อกี้ครับบ๊ายบายเฮ้ยไม่เอา